สวัสดีคุณผู้ชมครับมาติดตามรายการรวยหุ้นรวยลงทุนกันนะครับเรามีเรื่องราวของเศรษฐกิจการลงทุนและการบริหารจัดการเงินทองที่น่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมกันเป็นประจำทางอมรินทร์ทีวีครับวันนี้อยู่กับผมเฉลิมพรและทีมงานของรายการนะฮะในช่วงที่ผ่านมาตลาดหุ้นถือว่าค่อนข้างผันผวนมากทีเดียวแต่แน่นอนในทุกจังหวะชีวิตเราก็ควรจะต้องจัดการเงินของเราเอาเงินของเราไปลงทุนให้ออกดอกออกผลคำถามสำคัญก็คือเราควรจะต้องจัดการเงินของเราอย่างไรให้มีประสิทธิภาพสูงสุดวันนี้รายการของเราก็เลยเชิญผู้รู้มาพูดคุยกันนะครับอยู่กับคุณนฤมลบุญสนองครับรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการลงทุนของบริษัทหลักทรัพย์ DBS Vickers ประเทศไทยให้เกียรติมาร่วมรายการกันสวัสดีครับสวัสดีค่ะก็ถามว่าจริงๆแล้วเราชอบคำที่บอยพูดนะคะชีวิตคือการลงทุนแต่พอเราลงทุนไปแล้วอะเราก็ต้องติดตามหรือมอนิเตอร์นะว่าช่วงนี้เอ้ยมันกระทบกับเงินกับเราที่เราจะไปลงทุนอย่างไรครับผมถามว่าเยอะไหมตอนนี้เยอะมากนี่ขอแบ่งเป็นบวกกับลบได้ไหมได้ครับก็จริงๆแล้วเรื่องลดดอกเบี้ยเนี่ยพี่ว่า มันเป็นในความรู้สึกของเรานะมันเป็นเชิงบวกนะก็คือเอ้ยต้นทุนของดอกเบี้ยเนี่ยเวลาทำธุรกิจเนี่ยมันค่อนข้างจะแพงครับนี่การลดดอกเบี้ยมันก็ถือว่าดีแต่มันก็จะมีผลร้ายก็เอ๊ะการลดดอกเบี้ยมันจะเป็นว่าเอ๊ะเศรษฐกิจมันยังไม่ดีหรือเปล่าเลยต้องลดดอกเบี้ยลงในส่วนอีกเรื่องนึงพี่ก็ถือว่าอ่ะงั้นขอเป็นเรื่องดีหน่อยละกันนะคะเรื่องที่2เรื่องไม่ว่าจะเป็นFitch Ratingหรือ Moody เนี่ยเขาบอกว่าคงเครดิตเท่าเดิมแต่ว่าปกติstable เนี่ยเป็น positive เรื่องที่3ก็คือเรารัฐบาลเราจัดตั้งเรียบร้อยแล้วแม้กระทั่งจะปิ่มๆก็ตามพี่ถือว่าจบอันนี้คือข้อดีข้อดีเศรษฐกิจและการลงทุนช่วงนี้ให้เรามีอารมณ์ว่าโอเคสบายใจแล้วข้อไม่ดีอ่ะมันต้องรู้ไว้ด้วยข้อดีเนี่ยต้องตามอย่างหนักหน่วงนะคะเอาง่ายๆนะคะก็เราดูหนังเรื่องปกติดูหนังจีนป่ะดูบ้างมันมีเป็นซีรีส์ถูกป่ะซีรีส์แรกอันนี้เป็นหนังเรื่องสงครามการค้าต่อเนื่องตั้งแต่ปี2018ถูกไหมก็เล่าเรื่องเขาเรียกว่าขึ้นภาษีระหว่างสู้รบระหว่างตัวอเมริกากับจีนรอบแรกไปรอบหนึ่งแล้วนะคะตัวรัฐบาลจีนก็ตอบโต้อัชชันขึ้นเหมือนกันนะคะต่อมาก็คือตอน2สงครามค้าตอน2เรื่องภาค2เทรดวอร์คืออะไรหัวเว่ยจะใช้ Google ไม่ได้ละถูกแบ็คลีดนะคะไปมาก็เจรจาได้ก็อารมณ์ผ่อนคลายไปนิดนึงนะคะตอนที่3มันเกิดขึ้นมาค่ะก็คือต่อจากภาคตอนแรกนั่นแหละขอขึ้นภาษีใหม่เอาอีกแล้วนะฮะเอาอีกแล้วแล้วทีนี้จริงก็เลยฉันจะแก้ยังไงเพราะว่าถ้าเป็นอย่างเงี้ยของที่จะส่งไปที่อเมริกามันจะแพงขึ้นจะขายของไม่ได้แต่พี่ว่าจีนเก่งนะฉันลดค่าเงินหยวนเลยซึ่งเป็นประกาศที่โอ้โหฟังแล้วตกใจเขาแก้เกมของเขาเขาแก้เกมเพราะพอลดค่าเงินหยวนของถูกลงเอาคุณจะคิดภาษีเท่าไหร่ไม่ไรฉันก็ยังขายได้เหมือนเดิมนะคะแน่นอนเลยค่ะเวลาจีนส่งของออกมาในของถูกแต่เวลาส่งของเข้าเป็นไงคะของมันจะแพงคิดแค่นี้ค่ะของแพงให้เราค้าขายกับจีนไหมใช่ประมาณ10%เขาจะซื้อเราไหมอ่ะนั่นแหละสิอันนี้ก็จะเป็นประเด็นละทีนี้ก็เลยต้องกลับมาดูว่ากลุ่มไหนที่มันมีผลกระทบแน่นอนเลยยางพารานะคะยางพารากลุ่มถ่านหินนะคะปิโตรเคมีนะคะแล้วก็ชิ้นส่วนอิเล็กทรอนิกส์และรวมถึงของกินพวกไก่เกิดอะไรเนี้ยมาหมดนะคะยังไม่พูดถึงเรื่อง World Bank นะเขามองว่าเศรษฐกิจปีนี้ไม่ดีไม่ดีนะยังไม่ถึงกับแย่นะแต่ปีหน้าจะแย่เราใช้เวลาพูดข่าวดีสั้นมากนะแต่ข่าวไม่ดีใช้เวลาพูดเยอะเลยเนี่ยแปลว่าแล้วเราต้องทำยังไงดีถ้าหากว่ามันมีข่าวร้ายรอเราอยู่แบบนี้มีอีกตัวนึงด้วยที่พี่ขอแถมได้ครับนะคะเอาเลยเรื่องเขาเรียกว่าพันธบัตรรัฐบาลปกติผลตอบแทนระยะสั้นก็ควรจะต้องน้อยกว่าผลตอบแทนระยะยาวอันนี้เขาเรียกว่าเป็นเทรนแบบนี้นะคะหรือเคิร์ฟนะคะแต่เพอมันอินเวิร์ตคือการในทางกลับกันตอนนี้มันกำลังกลับด้านอยู่กลับด้านกันก็คือสั้นบันดันให้ผลตอบแทนดีกว่ายาวมันแปลว่าอะไรครับก็คือคนไม่กล้ารับความเสี่ยงแล้วคนเข้ามาดูสั้นๆดีกว่าก็แปลว่า10ปีในอนาคตเนี่ยเกิดอะไรขึ้นไม่แน่ใจเพราะฉะนั้นเอาเงินไปพักสั้นๆๆตลอดเวลาดีกว่ามันก็เลยเลือก inverted yield curve ของอเมริกาก็ย้อนกลับไปดูเมื่อปีต้มยำกุ้งบ้านเราอะเมื่อไหร่ที่ตัวผลพันธบัตรระยะสั้นผลตอบแทนเนี่ยมันเข้าไปใกล้ๆหรือสูงกว่าระยะยาวนะคะหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งมันระยะเนี่ยความหมายก็คือ6เดือนหรือปีหรือ2ปีมันจะเกิดคริสิสเกิดวิกฤตขึ้นหรือเขาเรียกว่าสภาวะเศรษฐกิจถดถอยอันนี้คือสัญญาณเตือนไม่ได้บอกว่าจะเกิด 100% แต่เป็นแค่ส่วนหนึ่งมันเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่เราเป็นนักลงทุนเราก็ต้องตามเรื่องนี้นะเรื่องหลักทั้งหมดก็เลยบอกว่าเอ๊ะถ้าเป็นแบบนี้กลับมาดูดัชนีนิดนึงในเซตอินเด็กซ์รอบที่แล้วจำได้มาออกรายการเนี่ยค่ะนะคะดัชนีอยู่ที่1624เมื่อช่วงพฤษภา
กำลังผลปรากฏพี่บอกว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นใจนักเลงไหมนะถามผู้จัดรายการถ้าใจนักเลงตอนนี้จะซื้อล่วงไป1620 ลงไปประมาณ4จุดแต่นะคะอีกประมาณเดือนนึงขึ้นไป 1,750 DBS Wicker เนี่ยเขาให้ PE ตลาดช่วงนั้นเนี่ย 1,750 พอดีเราโทรไปถามรีเสิร์ชเกิดอะไรขึ้นทำไมมันขึ้นมาเร็วตรงนี้ นะคะเอ้ยเขาบอกว่าฟันโฟเข้าแต่มันเป็นทาร์เก็ตนะคะสิ่งที่เราเห็นก็คือเอ้ยมันขึ้นเร็วผิดปกตินะคะขึ้นมาจากเดิม100จุดเราเทค profit ละแล้วเพราะเราเชื่อว่าตลาดมันยังความเหตุผลในการสนับสนุนให้มันแข็งแรงยังไม่มากพอเพราะฉะนั้นขึ้นมาก็เป็นจังหวะขายเลยวันนี้นะคะตลาดก็ร่วงกลับมาใหม่แล้วเราแนะนำยังไงนะคะวันนี้เนี่ยพี่ก็เลยบอกว่า เราเริ่มจะเห็นภาพเราเอากราฟต้องใช้ว่าใช้กราฟสถิติของราคามาดูแล้วรอบที่แล้วเราพูดถึงการเทรนนะคะเทรนไลน์เส้นเทรนไลน์เรายืนจากจุดนี้เราตีย้อนกลับไปในอดีตเอาโลต่อโลมาตีเลยนะคะเราพบว่าตัวราคาดัชนีมันยังอยู่ในเส้นเทรนไลน์อยู่แต่ห้ามหลุดไม่งั้นจะจบขาขึ้น1626 1626เลขที่ออกหวยอันนี้จดไว้เลยห้ามหลุดตรงนี้ห้ามหลุดตรงนี้ค่ะนะคะแต่ถ้าหลุด1620พี่ก็บอกว่าเอ๊ะงั้นแนวรับพี่อ่ะให้ไว้แล้วกันที่จุดต้องเฝ้าระวังนะคะ1550ประการด่านที่2ฉะนั้นกรอบที่พี่ให้ก็คือถ้าจะตั้งรับในใจนะคะก็อยู่ในระหว่างกรอบที่1550กับ1600อีกเรื่องนึงอาจจะใช้แบบนี้ก็ได้นะคะที่พี่ใช้บ่อย1750คือรอบนี้ถูกไหมคะแล้วลบไป100เหลือเท่าไหร่ก็1650 1650แต่แป๊บแถมอีกนิดนึงนะถ้าเป็น1550จะเหลือเท่าไหร่คะ1550ก็เหลือ1600 1600มันราคาเดียวกันก็จะให้จังหวะ1600เป็นจังหวะในการซื้อก็ได้แล้วแล้วก็เตรียมกันอีกก้อนนึงอย่าลืมนะคะดัชนีที่เราบอกถ้าพันหลุด1550น่าจะไปตรงไหนนะคะมันก็จะบอกถึงกรอบของ1480ถึง1520เลยด้วยซ้ำก็ต้องเตรียมกระสุนไว้ตรงนั้นอีกอีกก๊อกนึงถ้าไม่มาไม่เป็นไรอย่าให้มา นะคะไม่อยากให้มา นะคะอันนี้พี่ก็ฝากแนวรับเอาไว้นะคะ2แนวตอนนี้ถ้ามันเป็นแบบนี้ตลาดร่วงเยอะๆแบบนี้ค่ะพี่เป็นคนชอบเล่นหุ้นใหญ่บนเงื่อนไขนั้นกลยุทธ์แรกเนี่ยพี่มองว่าตราสารหนี้คือหุ้นกู้หรือพันธบัตรรัฐบาลนะคะแต่คุณต้องดูเครดิตเรตติ้งแล้ววันนี้ต้องรู้จักด้วยหรือไม่ไปสองคือไปลงกองทุนลีดซึ่งอันนี้ผลตอบแทนจะได้สม่ำเสมอแต่คุณก็ต้องรู้จักว่าลีดนั้นอ่ะเป็นลีดประเภทไหนแต่ทุกคนก็คิดเหมือนกันเลยไปลงลีดแล้วราคาแพงไหมตอนมันแพงขึ้นเรื่อยๆตอนนี้แพงมากขึ้นมาตั้ง 20% ได้แล้วไม่ลงด้วยนะคะเป็นพี่ก็บอกเฮ้ยถ้าจะลงมากๆจะซื้อตอนลงอ่ะนะคะตัวที่3มาที่หุ้นละงั้นพี่บอกว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ถ้าจะต้องซื้อหุ้นพี่ขอเลือกหุ้นที่1อยู่ในกลุ่มที่มันให้ผลตอบแทนใหญ่สำหรับเซตอินเด็กซ์มันนี้จะมีกลุ่มแบงก์กับกลุ่มพลังงานถูกไหมคะถึงมันคุมแต่ตอนนี้มันต้องตกเยอะแน่ๆแน่นอนเพราะว่าหุ้นตกเยอะเขาต้องตกเยอะฉะนั้นก็ขอเงื่อนไขว่าขอเงินปันผลมากกว่า 5%เอา 5% ขึ้นไปและตกมาเยอะใน3เดือนนะตกมามากกว่า 9% พี่ก็เลี้ยงขึ้นมาผลประโยชน์ได้นะฮะโอ้ยเจอได้ค่ะมาเลย PTTGC นะคะได้เขาเรียกว่าเงินปันผลซื้อในราคาแถวๆประมาณวัน56.50 บาทนะตอนที่พี่ทำ56.50 บาทคุณจะได้ยิว 7% อ๋อก็ถือว่าดีอัพไซด์ค่ะในรอบ3เดือนนี้ตกมาจาก 67.5 ลงไป 16% อ๋อก็ถือว่าปลอดภัยเพราะลงมาเยอะแล้วถูกต้องแต่อย่าลืมนะคะเมื่อกี้พี่เล่ากลับไปอันแรกก็คือถ้าจีนมีปัญหาตัวนี้จะโดนด้วยเพราะมันอยู่ในกลุ่มปิโตรเคมีอ๋อก็ต้องระมัดระวังอันนี้เรามาระวังกันตัวที่2ก็จะเป็นบ้านปูก็โดนเหมือนกันนะคะ 5% อัพไซด์อยู่13นะคะแล้วก็ตัวปูนก็ใช่นะคะซื้อตอนนี้ซื้อในราคาที่422เนี่ยจะได้ 4% นะคะแล้วลงมาประมาณ 10% ตัวแบงก์กรุงเทพก็ใช่นะได้ผลตอบแทน 3% เนาะซื้อราคา77เนี่ยลบมาประมาณ10 กว่า 10 กว่าเปอร์เซ็นต์อันนี้ค่ะคือเหตุผลที่นักลงทุนควรจะเลือกดูใช้วิธีเลือกแบบนี้ไม่ยากนะคะก็เป็นเงื่อนไขที่เราตั้งไว้ว่าจ่ายปันผลในระดับที่เราโอเคแล้วก็ที่ผ่านมาราคาตกไปพอสมควรถูกต้องพี่ลูกหมูก็ช่วยสกรีนออกมาให้บางส่วนแล้วก็ลองไปทำการบ้านกันเพิ่มเติมนะครับถ้ามีโอกาสเดี๋ยวเราคงจะได้พูดคุยกันอีกกับทางคุณณรุมนบุญสนองนะครับนั่นรองกรรมการผู้จัดการฝ่ายการตลาดและการลงทุนของบลอร์ดีบีเอสพีเคอร์สประเทศไทยวันนี้ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันขอบพระคุณมากครับค่ะเดี๋ยวพักกันครู่เดียวครับกลับมาช่วงหน้าติดตามรายการกันต่อนะครับ